ความปรารถนาของเปาโลที่จะไปเยือนกรุงโรมประการแรกข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เหตุด้วยท่านทั้งหลายเพราะว่าความเชื่อของพวกท่านเลื่องลือไปทั่วโลกเพราะพระเจ้าผู้ซึ่งข้าพเจ้าได้รับใช้ด้วยชีวิตจิตใจของข้าพเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระบุตรของพระองค์นั้นทรงเป็นพยานของข้าพเจ้าว่าเมื่อข้าพเจ้าอธิษฐานนั้นข้าพเจ้าระลึกถึงท่านทั้งหลายเสมอไม่ว่างเว้นข้าพเจ้าทูลขอว่าถ้าเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าแล้วให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมท่านทั้งหลายโดยอย่างหนึ่งอย่างใดในที่สุดนี้เพราะข้าพเจ้าปรารถนาที่จะได้พบท่านทั้งหลายเพื่อจะได้นำของประทานฝ่ายจิตวิญญาณฝ่ายวิญญาณจิตมาให้แก่ท่านบ้างเพื่อเสริมกำลังท่านทั้งหลายนั่นก็ให้ข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายได้หนุนใจซึ่งกันและกันโดยความเชื่อของเราทั้งสองฝ่ายพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านทั้งหลายทราบว่าข้าพเจ้าได้ตั้งใจไว้หลายครั้งแล้วว่าจะมาหาท่านเพื่อข้าพเจ้าจะได้เก็บเกี่ยวผลในหมู่พวกท่านด้วยเช่นเดียวกับในหมู่ชนชาติอื่นแต่จนบัดนี้ก็ยังมีเหตุขัดข้องใจอยู่ข้าพเจ้าเป็นหนี้ทั้งพวกอารยะและพวกอนารยะชนด้วยเป็นหนี้ทั้งพวกนักปราชญ์และคนเขาด้วยฉะนั้นข้าพเจ้าจึงควรกวายที่จะประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านทั้งหลายที่อยู่ในกรุงโรมด้วย